ที่หนองบัวลำพูคือเหตุการณ์นี้สะเทือนขวัญมากมีบ้านหลังหนึ่งพ่อเนี่ยเขาเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวเลิกกับภรรยาแล้วก็มีลูกชายอายุ9ขวบทีนี้ตัวของคุณพ่อชื่อว่าถาวรมีอาชีพจะต้องไปขายไอศกรีมก็ต้องฝากลูกเนี่ยเลี้ยงเอาไว้ที่บ้านหลังจากนั้นเจ้าตัวออกไปทำงานกลับมาถึงบ้านมาเจอว่าพี่ชายอะค่ะอยู่ในอาการคุ้มคลั่งหลังจากนั้นเขาตามหาลูกไม่เจอก็กำลังสงสัยว่าลูกที่เราเรียกว่าน้องเอเนี่ยหายไปไหนคุณผู้ชมคะภาพที่จะเปิดให้ดูต่อไปนี้เนี่ยเป็นภาพหลังจากที่พ่อของน้องเอเดินไปสังเกตเห็นบ่อเกลอะหลังบ้านแล้วสังเกตเห็นว่าฝามันปิดไม่สนิทหลังจากนั้นก็เลยสงสัยนะคะแค่สงสัยว่าลูกตัวเองที่หายตัวไปตามไม่เจอเนี่ยน่าจะอยู่ในบ่อเกลอะนี้พอเปิดขึ้นมาก็ถึงกับผงะและนี่คือวินาทีที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยดึงร่างของเด็กชายเออายุ9ขวบออกมาในสภาพที่ถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมกลับก่อนลุมๆนี่ติดที่หลังคือว่าผมบอกได้ว่าหน้ามันออกไปดีผมเลยมีสังเกตภาพแล้วออกสิบเอ๊ะครับนั่นนะพี่เจ้าไหนครับไหนครับยี่ปัวหากล่องไงเนี่ยจุกไม่เห็นซอสบุ้มบุ้มแม่ซอสซับหรอนะติดน้องตลอดเวลานะนี่ฮะคุณผู้ชมแล้วที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ผู้ชายที่นั่งอยู่ข้างๆบ่อเกลอะจุดที่เจอน้องเอเราเรียกไปนามสมมตินะฮะคือคุณพ่อนะฮะคุณพ่อถาวรเนี่ยคือร้องไห้อยู่ตลอดเวลาเลยแล้วลูกก็แก้วตาดวงใจดวงเดียวจริงๆแล้วคุณผู้ชมดูฮะพอไปเจอสภาพศพเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือน้องเอเนี่ยไม่สวมเสื้อสวมกางเกงขาสั้นนะฮะนอนหน้าคว่ำอยู่ในบ่อเกลอะตรงแห่งนี้แล้วไปดูว่าบ่อเกลอะเนี่ยมันลึกเท่าไหร่บ่อเกลอะแห่งนี้มันลึกอยู่ไปเนี่ยประมาณสักเมตร20ฮะมีน้ำที่อยู่ในบ่อเกลอะที่เป็นแบบอุจจาระไปปัสสาวะอะไรต่างๆบ่อเกลอะฮะคุณผู้ชมสูงประมาณสัก60เซนคือสูงมากกว่าน้องแน่ๆแล้วถามว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยทำไมถึงรู้ว่าทางด้านของลุงชื่อว่าทางด้านของนายสมพงษ์เนี่ยเป็นคนทำเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อมาไปควบคุมตัวนายสมพงษ์ฮะนายสมพงษ์คนก่อเหตุแล้วเป็นลุงแท้ๆของน้องเอนะฮะพอไปควบคุมตัวมาได้ไปสอบถามว่าสมพงษ์ทำไมถึงไปทำร้ายน้องเอแบบนี้แล้วไปฆ่ายัดบ่อเกลอะสมพงษ์บอกว่าวันนั้นเนี่ยหลานเนี่ยตัวเองเนี่ยนอนอยู่เพราะไม่สบายนอนอยู่ภายในห้องแล้วตัวเองเนี่ยก็บอกว่าพยายามหลับอยู่นะแต่หลานคือน้องเอกระโดดข้ามตัวเองไปข้ามตัวเองมาตอนนั้นก็เลยโมโหฮะตวาดออกไปทีนึงโมโหหิวแล้วด้วยพอเสร็จปุ๊บพอตื่นมาไม่มีอะไรกินอีกหุงข้าวค้างเก่าจำได้ว่าก่อนจะนอนเนี่ยหุงข้าวเอาไว้เป็นข้าวเหนียวใส่กระติบเอาไว้2กระติบแล้วตัวเองก็เข้าไปหลับพอหลานเสียงดังออกมาจะไปกินข้าวเอ้าข้าวหายหมดอีกแล้วไปเห็นว่าหลานไปนั่งกินข้าวที่ตัวเองหุงอยู่อีกโมโหรอบที่สองหลานปลุกให้ตื่นรอบแรกรอบสองบอกว่าจะกินข้าวกินไม่ได้อีกเพราะหลานกินไปหมดเลยบันดาลโทสะโกรธมากบอกหลานแล้วใช่ไหมอย่าทำแบบนี้อีกอย่ามากินข้าวที่ลุงหุงตบไปฮะตีไปฮะเอาเท้าเตะไปที่หน้าจนหลานเนี่ยสงบแน่นิ่งออกไปตอนนั้นไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นตกใจเหมือนกันเลยเอาหลานน้องเอเนี่ยยัดเข้าไปในกล่องโฟมพอยัดเข้าไปในกล่องโฟมเสร็จปุ๊บก็เลยเอากล่องโฟมนั้นไปทิ้งลงในบ่อเกลอะฮะคุณผู้ชมถามผู้สื่อข่าวถามบางช่วงบางตอนนะถามว่าตอนนี้สำนึกผิดไหมแล้วน้องชายคือคุณถาวรเนี่ยซึ่งเป็นพ่อของน้องเอเนี่ยเขาไม่อโหสิกรรมนะเจ้าตัวบอกไงรู้ไหมฮะครับสำนึกผิดแบบไม่สะทกสะท้านอะไรเลยลองฟังเสียงสมพงษ์คนก่อเหตุดูหน่อยฮะถามเพราะว่าได้อันนั้นขาหลานรับแล้วครับครับอันซ้ายเห็นมาจากยังครับหิวเขาครับหิวเขามันบ่ครับเออแล้วนะโมโหครับโมโหหิวครับเออแล้วไอ้ฟังในก่อนเกิดเหตุนั้นหลานว่าจังไหนเนี่ยบ่ว่ามันก็เขามาดึงประตูข้าวข้าวบัดนี้มันมากินเขาเบิดก้อนผมครับโอ้เครียดว่าหลานไม่กินเขาเบิดก้อนเจ้ากินแล้วมันกินหลายเที่ยวครับบัดนี้ผมตื่นเกินอยากกินเขาบ่มีเขากินครับ
คือหนึ่งเลยเนี่ยนอนหลับไปและตื่นขึ้นมาไม่มีข้าวกินแต่หลังจากนั้นไม่ได้รับสารภาพคุณผู้ชมคะวันนี้พ่อถาวรซึ่งเป็นพ่อของน้องเอที่จากไปเขาเล่าไทม์ไลน์แบบนี้คือเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่สมพงษ์พี่เขาฆ่าลูกและเอาศพลูกไปซ่อนเหมือนกับเสแสร้งว่ามีอาการคลุ้มคลั่งไม่ให้พ่อเด็กเข้าบ้านคือเหมือนกำลังจะปิดบังอะไรบางอย่างสมพงษ์น่าจะทำร้ายลูกเขาตอนบ่ายสามซ่อนศพตอนแรกเนี่ยยังไม่ทันเอาไปลงบ่อเกลือดีนะคะศพเอาใส่กล่องโฟมตอน4โมงเย็นหลังจากนั้นนายถาวรจะกลับเข้าบ้านตอน5โมงเข้าไม่ได้แล้วก็เริ่มสงสัยว่าเอ๊ะทำไมลูกชายหายไปหลังจากนั้น6โมงเย็นก็ยังมีอาการคลุ้มคลั่งสมพงษ์เนี่ยใช้ช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มที่พ่อเด็กไม่ได้กลับบ้านเอาศพของหลานไปใส่เอาไว้ในบ่อเกลอะหลังจากนั้นพ่อตามหาลูกวันรุ่งขึ้นก็ยังไม่เจออีกแล้วสุดท้าย10โมงค่ะมาเปิดฝาบ่อเกลอะเพราะเห็นว่ามันเผยอยู่แล้วก็พบศพลูกชายในสภาพหน้าคว่ำอยู่แบบนั้นวันนี้คุณถาวรบอกเลยว่าพี่ชายเนี่ยที่อ้างว่ามีอาการป่วยมีอาการป่วยจิตหรือมีอาการคลุ้มคลั่งไม่เชื่อแล้วก็ยังบอกอีกนะคะว่าในเรื่องของโมโหหิวแล้วมาทำร้ายลูกเนี่ยจริงๆก็ไม่น่าจะเชื่อเหมือนกันเพราะตัวเองก็เป็นคนซื้อข้าวเอาไปวางไว้ที่บ้านถ้าลูกหิวลูกก็กินมันก็เป็นเรื่องปกติพี่ชายไม่น่าจะมีปัญหาในประเด็นนี้ยังมือชอบมันผิดสังเกตคือว่าผมเอาไอ้ตีมาแล้วหมอที่มายืนทาผมอยู่นี่มายืนทารัดผมนี่ว่าอยากแต่ตีมอยากมาขอเงินนะครับแต่มือชอบบ่เห็นแม่นบ่ครับแม่นบ่เห็นลูกแล้วเดี๋ยวพี่มั่งพบหลานก่อนได้ครับเดี๋ยวบ่นี่ผมก็เอาไอ้ตีมาแล้วผมก็ไปขี่ไปหาเลาะน้ำบานไปถามหาว่าบ่เห็นครับผมก็เลยเอใจยากไปหาน้ำปลาว่าลูกในนี่ลูกมันไปอยู่หนีหรือเปล่าผมยาวหาน้ำปลาแล้วครับตัวผมก็ไปเปิดนี่เบิ้งเปิดฝาท่อเบิ้งก็เห็นแต่ลูกนอนอยู่ในโอ้ครับครับก็คิดแค่นี้ครับครับพี่อยากที่ฝากยังคนที่ก่อเหตุบ่ครับอภัยอโหสิกรรมให้เขาบ่ถามว่าให้อภัยบ่แล้วครับครับให้มันถึงที่สุดเลยสิเด็ดเบิ้งคดีถึงที่สุดเนาะนี่ฮะคุณผู้ชมแล้วพ่อเนี่ยไหวพริบดีมากตอนนั้นก็เป็นความเป็นห่วงลูกอะฮะว่าลูกหายไปไหนและหาไม่เจอจริงๆแล้วไปดูในบ่อเกลอะหลังบ้านคุณผู้ชมบ่อเกลอะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นแผ่นปูนคุณผู้ชมเห็นไหมฮะแผ่นปูนกลมๆมาปิดเอาไว้อยู่แล้ววันนั้นน่ะเห็นว่าเป็นสังกะสีเอามาปะบ่อไอ้ตรงบ่อเกลอะเอาไว้พ่อก็เลยเอะใจว่าเอ๊ะที่จริงแล้วบ่อเกลอะเนี่ยมันต้องเป็นแผ่นปูนไม่ใช่เหรอทำไมเอาเป็นสังกะสีมาวางเอาไว้ล่ะเลยเปิดสังกะสีดูฮะแล้วคงเป็นพ่อคุณผู้ชมไปเจอร่างลูกนอนจมบ่อเกลอะอยู่ทำใจไม่ได้นะฮะแล้วคุณผู้ชมเห็นแคร่นี่ไหมป้าวันนี้เล่าให้ฟังว่าแคร่ตรงนั้นเป็นแค่ที่คุณพ่อถาวรเมื่อสักครู่นี้นอนเฝ้าศพลูกนะฮะเพราะแหมอะไรอาวรจริงๆกับลูกเพราะบอกว่าเลิกกับภรรยาไปแล้วลูกเอาตัวเองเอามาดูแลแล้วสุดท้ายมาเจอพี่ชายตัวเองมาฆ่าหลานแท้ๆเอาไปแบบนี้วันนี้เนี่ยเรามีโอกาสไปพูดคุยกับทางด้านของคุณป้าเขาด้วยนะฮะคุณป้าเนี่ยก็มีการบอกเหมือนกันป้าอัมพรมีการบอกว่าวันนั้นตัวเองอ่ะมาเจอแล้วพาไปดูเนี่ยฮะพาไปดูจุดเกิดเหตุแล้วตอนนั้นบอกว่าพี่ชายตัวเองก็คุ้มคลั่งนะก่อนหน้าที่ทางด้านของสมพงษ์เนี่ยจะไปฆ่าหลานคุ้มคลั่งมาก่อนหน้านั้นฮะตั้งแต่วันศุกร์ที่26แล้วก็คุ้มคลั่งแม่เนี่ยอยู่บ้านกับแม่นะสมพงษ์อยู่บ้านกับแม่เนี่ยคุณยายเขาเนี่ยฮะท่านบอกอยู่บ้านแล้วสมพงษ์คุ้มคลั่งขึ้นมาแม่ก็พยายามสอนสมพงษ์ก็ไม่ฟังโต้เถียงแม่อีกหลังจากนั้นขณะตอนนั้นตัวเองกำลังเลี้ยงหลานอยู่หลานก็ไปเล่นกับข้างนอกปรากฏว่าสมพงษ์ก็มีอาการคุ้มคลั่งแล้วบอกจริงๆแล้วสมพงษ์เพิ่งจะกลับมาอยู่บ้านหลังนี้ไม่กี่เดือนเท่านั้นเองนะฮะเพราะตอนแรกทำงานอยู่กรุงเทพแล้วบอกว่ามีอาการป่วยพอป่วยเสร็จปุ๊บกลับมาอยู่บ้านแล้วก็เกิดอาการคุ้มคลั่งตอนนั้นวันดีคืนดีเห็นมีบอกเอามีดมาจะมาไล่แทงคนในบ้านอีกลองฟังเสียงทางนั้นป้าอัมพรป้าเด็กที่ตายดูหน่อยฮะมันหลับนอนฝันลูกอยู่นี่เมื่อคืนเห็นเมื่อคืนนอนอยู่นี่หลับมันก็ก่อไฟอยู่นี่เขาห้ามใจว่าไงเล่าอยู่ไงห้ามใจไม่ได้ว่าเพื่อนก็แม่ก็อยากให้ติดคุกไปอยากให้ออกมาเพราะว่าออกมาก็ยันมันไม่เฮ็ดอีกกับเด็กน้อยอีกสินะเพราะว่ายายก็อยู่ตั้งสี่จ้าแม่ก็มีลูกสามคนอันตรายคุณผู้ชมคะวันนี้พนักงานสอบสวนคุมตัวนายสมพงษ์ไปสอบปากคำผู้สื่อข่าวมีโอกาสได้พูดคุยหลังจากที่ออกมาจากห้องสอบสวนนะคะก็ถามว่าหลานไปทำอะไรให้แค่ร้องไห้เสียงดังแค่นี้ต้องโหดเหี้ยมขนาดนี้เลยเหรอลุงสมพงษ์เนี่ยบอกว่าก็หิวข้าวอ่ะหลานกินข้าวไปหมดเลยทีนี้คุณผู้ชมวันนี้น้องออนไปที่บ้านเดี๋ยวเปิดภาพที่บ้านขึ้นมาคู่กันน้องออนไปที่บ้านแล้วไปเจอว่าในกระติบข้าวมันยังมีข้าวอยู่ก็แสดงว่าหลานไม่ได้กินข้าวไม่ใช่หรอ
ปรากฏว่าลุงสมพงษ์บอกว่าไงรู้ไหมคะฆ่าหลานเสร็จเอาร่างของหลานเนี่ยไปโยนทิ้งในบ่อเกลอะภาพที่บ้านที่น้องออนไปแล้วปรากฏว่าพอฆ่าหลานเสร็จมันยังหิวอยู่ อำพรางศพเสร็จก็มาหุงข้าวกินต่อไอ้ข้าวเหนียวในกระติบที่อยู่ที่บ้านเนี่ยคือหลังจากที่ฆ่าหลานเสร็จเอาศพไปซ่อนหุงข้าวแล้วก็กินข้าวจนกระทั่งพ่อเด็กเนี่ยมารู้ว่าหลานน่ะก็คือลูกเขาเนี่ยอยู่ในบ่อตรงเนี้ยแต่ตอนนั้นก็มันหิวอ่ะก็สุดท้ายก็หุงข้าวแล้วก็กินเองข้าวเหนียวที่ค้างคาอยู่ในกระติบ2กระติบก็ผมเองผมฆ่าเสร็จผมก็หุงข้าวเพราะบอกแล้วเคยคุยกันเรื่องนี้แล้วเคยแย่งข้าวกันกินมาแล้วคุณผู้ชมเขาบอกว่าเคยเตือนหลาน2ครั้งแล้วว่าอย่าทำแบบนี้เวลาทำกับข้าวไว้ทำไมเองมากินหมดและหลานมันเถียงกลับบอกมันก็หิวลุงก็ตอบกลับไปก็ลุงก็หิวแล้วสุดท้ายก็เลยเกิดเรื่องค่ะเพราะว่าหน้ามืดมันหิวข้าวก็เลยทำร้ายหลานแล้วไปทิ้งในกล่องโฟมแล้วก็ไปยัดเอาไว้ในเบาะส้วมตอนท้ายสมพงษ์เนี่ยก็บอกว่าก็สำนึกผิดนะแล้วก็รู้ด้วยว่าน้องชายก็คือพ่อเด็กจะไม่ให้อภัยสมพงษ์ก็ไม่ได้ตอบอะไรค่ะเป็นไงบ้างลุงมันเกิดอะไรขึ้นหรอไอ้อะไรนะครับหลานกวนเหรอหรือว่ายังไงหลานกวนครับยังไงบ้างเลยมันโดดข้ามผมแล้วก็ผมทำกับข้าวไปแล้วก็กินหมดโดดข้ามไปข้ามมาครับหมดจริงๆเหรอครับหมดจริงๆครับข้าวไปเขายังเหลืออยู่2กองเลยผมทำใหม่เมื่อเช้านี้เมื่อวานนี้ครับพี่หนีเด็กครับโกรธหลานเลยมันในผมบอกมัน2ครั้งแล้วครับบอกว่าได้ไหนตอนนั้นปลาแมวบอกว่าอย่าทำตัวแบบนี้ผมว่าอย่างนี้ข้าวผมก็ทำไว้ผมไม่สบายด้วยแล้วก็มันก็บอกว่าอย่าหิวผมเอาแล้วผมก็หิวเหมือนกันผมก็บอกว่าอย่างนี้ก็มีแค่นี้นะครับจุดไหนที่เราโมโหแล้วทำหลานจนโหจุกและแอดไปเลยมันหน้ามืดไปเลยครับผมก็หิวข้าวเหมือนกันคือทำร้ายด้วยความหน้ามืดครับหิวโหยหิวด้วยครับลุงเรารู้สึกผิดไหมหลานเก้าขวบเองนะครับรู้สึกผิดเหมือนกันครับน้องชายลุงเนี่ยไม่ให้อภัยเลยนะครับอยากบอกอะไรน้องชายอยากบอกอะไรหลานคำสุดท้ายไม่มีอะไรครับนี่ฮะข้าวหนึ่งกระติบแลกกับชีวิตหลาน9ขวบอีก1คนค่ะแม่แล้ววันนี้นะไอ้กล่องโฟมอ่ะที่ใช้ซ่อนศพหลานเป็นหลักฐานนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยจะต้องนำไปที่โรงพักแล้วผู้สื่อข่าวเราเห็นบอกว่ามันยังมีกลิ่นแบบคาวเลือดอ่ะออกมาจากลังทั้งที่ล้างแล้วนะทำความสะอาดแล้วแสดงความเสียใจด้วยจริงๆ9ขวบเองอ